7-25แบงค์เลคอนโลแกนบูโน่เนี่ยเขาให้แบ็กสเตทเมนต์มาอันนี้คือแบ็กสเตทเมนต์คือข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในธนาคารนะก็คือยอดเงินในบัญชีธนาคารตอนวันที่1 9,003 Deposit during August ก็คือยอดฝากในเดือนนี้ 32,000 Note Collect อันนี้ธนาคารเก็บเงินมาให้เรา 1,040 including interest เก็บดอกไว้ด้วยนะแล้วก็เช็คเคลียร์เช็คที่ธนาคารจ่ายให้แล้ว 34,000 ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมเรา 20,000แล้วก็เดอะบาลานซ์ออกัส31ยอดเงินล่าสุดอะ8089อะอันนี้คือยอดเงินล่าสุดก่อนที่เราจะปรับบัญชีต่อไป General Ledger Cash Account อันนี้คือฝั่งบัญชีของบริษัทเราเขาบอกยอดตอนต้นเดือนมีเท่านี้บวกกับเงินที่ได้ 35,000 แล้วก็นี่เงินที่จ่าย 34,000 สิ่งที่เขาไม่ให้เรามาคือบาลานซ์อะเราต้องหาบาลานซ์เองบาลานซ์หาก็ไม่ยากนะเราก็เอาแคชออกัส1บวกเงินที่ได้นะลบเงินที่จ่ายนะต่อไป deposit in transit นะ 3,800 เอา check outstanding 1,050แล้วเขาให้แคช on hand มาแคช on hand ก็คือเงินที่เราไม่ได้เอาไปฝากนะเงินที่เราไม่ได้ไปฝาก310ไอ้เงิน310มีความหมายเหมือน deposit in transit นะก็คือเงินที่เราได้มาแต่เราไม่ได้ไปฝากนะดังนั้น2ตัวเนี้ยเอามารวมกันได้เลยนะแล้วเขาก็บอกว่าเช็ค improperly เช็คเนี่ยถูก improperly เนี่ยก็คือลงบัญชีผิดนะอ่ะ in book 4146 which are written for 164.50 supply อันนี้หมายความว่าเราเนี่ยทำการ enter เราลงบัญชีไป146แต่ซึ่ง written ซึ่งจริงๆแล้วมันออกไปแล้วคือ164ที่เอาไปจ่ายค่า supply นั่นหมายความว่าเราจ่ายไปจริงๆอ่ะ164แต่เราลงบัญชีไป146อันนี้เดี๋ยวเราต้องมาแก้อ่ะเขาให้ทำแบงค์เรคอนเรามาลงเลยดีกว่าแคชบาลานซ์เปอร์แบงค์เนี่ย8089แคชออนแฮนด์310 deposit in transit เขาบอกมาเท่าไหร่วะสามพันแปดร้อยOutstanding check หนึ่งพันห้าสิบเราก็บวกลบกันต่อไปแค่บาลานซ์เปอร์บุ๊ก10147บวกกับ collection of note แต่ note ตัวเนี้ยนะ1040มันรวม interest ด้วยเวลาลง journal ต้องอย่าลืมลง interest ด้วยแล้วก็ bank service chargeยี่สิบแล้วก็มีเช็คอีกตัวหนึ่งนะที่เราลงผิดก็คื
เราลงบัญชีว่าจ่าย146แต่จริงมันจ่าย164นะเราลงจ่ายน้อยกว่าเรื่องจริงนะดังนั้นเราต้องจ่ายไปอีกจ่ายไปเท่าไหร่เราก็ลบกันแปดเราก็หักออกไป18อ่ะเดี๋ยวมาลองบวกลบดูโอเคสองฝั่งเท่ากันต่อไปก็ adjusted cash balance note นะเราก็ debit cash 1040เงินที่ได้มาจาก note receipt 1000แล้วก็อีก40เป็น interest ในวันนี้ไปดีดักอันนี้ก็แคชลดฮะสวิตชาร์จก็เดบิตสวิตชาร์จเอ็กเพนอะไรก็ได้อะไรเอ็กเพนก็ใส่ไว้20แล้วก็แคช20และอีกอันหนึ่ง under state check เราจ่ายเช็คน้อยกันไปก็ต้องจ่ายอีกก็เครดิตแคชออกแปดเดบิตจ่ายค่าอะไรค่าซัพพลายซัพพลายเพนที่ใส่ซัพพลายเพนพรวงเล็บให้เราจริงๆมันแล้วแต่กรณี